ผมคิดว่าไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยครับที่ขึ้นมานะครับจากหน่วยละ3.78บาทสตางค์เมื่อเดือนมกราคม2565นะครับปรับไปปรับมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน4บาท70สสตางค์ถามประชาชนคนไหนครับ mm. เขาก็บอกว่าแพงครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าแพงหรือถูกมากกว่าแพงหรือถูกคือความเป็นธรรมท่านประธานครับลองคิดดูครับผมคิดว่า,าท่านประธานก็เป็นสสเหมือนกัน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องเปิดพัดลมตัวหนึ่งฮะนะระบายอากาศตลอดเวลาแค่พัดลมตัวเดียวนะครับค่าไฟที่เป็นอยู่เนี้ยเดือนหนึ่ง 100- ถึง150บาทมันสำคัญตรงไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าไฟฟ้าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติที่คนทั้งชาติจำเป็นและถ้าไฟฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นธรรมถูกกำกับแบบที่เป็นอยู่เนี้ย สุดท้ายไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่รัฐเอาไปประเคนให้กับกลุ่มนายทุนผูกขาดที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจจนทำให้คนไทยทุกคนต้องถูกมัดมือชกนโยบายที่ไปซื้อไฟแพงๆจากนายทุนพลังงานจากนายทุนโรงไฟฟ้าถูกแปลออกมาเป็นค่า Ft เหมือนประชาชนถูกโจรบีบคอล้วงกระเป๋าทวงค่าคุ้มครองอยู่ทุกเดือน ให้กับในทุนเสือนอนกินที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรเลยน้ำมันขึ้นก๊าซขึ้นเพิ่มค่าไฟลงทุนอย่างนี้ใครๆก็ลงทุนได้นี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้านั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานครับผมอยากถามตรงๆเมื่อกี้คุณสุพชดสสของก้าวไกลก็ถามไปทีนึงแล้วว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินจำเป็น จนตอนนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองทะลุ50%ไปแล้วไม่ต้องอ้างยุโรปครับเพราะยุโรปที่เกินเขาเกินที่พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองแต่ของเราเอาไปป้อนเอาสัมปทานไปประเคนให้กับในทุนพลังงานต่างกันและ50%ที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลและมีโรงไฟฟ้ากี่โรงฮะผมถามหน่อยครับที่วันนี้ไม่ได้เดินเครื่องฮะ แต่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินแบบนั้นมีการประเมินครับว่าค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินเนี่ยนะหน่วยหนึงเนี่ยแปสตางค์นะครับถ้าเกิดประเทศเราสำรองไฟแค่สิบห้าเปอร์เซเหมือนกับประเทศอื่นเขาเนี่ยประชาชนจะตายจะจ่ายแค่ยี่สตางค์เท่านั้นเองผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่านหนึ่บาท ถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่8 8 0้จากพันหนึ่งนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ1,000พันถูกไถเดือนละ1้0เข้าไปสู่กระเป๋าในทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรง,ตรง ปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนนะครับสิบถึงสาสิเปอร์เซ็นตของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณเจออย่างนี้คุณทาไงค่าไฟประเทศไทยสี่บาทเจ็ดสิบเวียดนามเท่าไหร่ 2, สองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์อินโดนีเซียประเทศคู่แข่งสาคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสําคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไง อะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปอร์ในทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกํากับกิจการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทานะเหมือนไม่เต็มใจทําโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนเนี่ยตั้งเต้าไว้ร้อยเมกะวัตต์ กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการคุดจริตโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซล ที่แม่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินพรอนมากกว่าสร้างไป12แห่งสุดท้ายถูกต่อยทิ้งล้างผลานงบประมาณไป45.59ล้านบาททําไมไม่รายงานในรายงานคดีไปถึงปปชอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือยังไงฮะพอเห็นว่ากอรามานภาค3แล้วไม่ตามเรื่องนะฮะสาเหตุนะครับผมว่าที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าที่โซลารูปท็อป ภ้าเอกชนไม่ประสบความสำเร็จก็คือราคารับซื้อไม่เป็นธรรมครับที่ในทุนเนี่ยมีอัดเดอร์ตอนนี้ไม่มีอัดเดอร์แล้วมี FAT แต่ประชาชนเนี่ยคุณซื้อถูกมากนะฮะและที่สําคัญที่สุดรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะ,ะถแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบแบบแบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ n e t metering แต่เอาเข้าจริงไม่ได้ทำเลยพอเอกชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกอกอพอก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าวิลลิ่งชาร์ตเนี่ยแพงหูฉีครับ1บาท15สตางค์คือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในทุนพลังงานหน้าเดิมๆนี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับกล้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน4 8 5 2เมกะวัต โอ้โหนี่แหละฮะกำกับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่นานประธานครับผมอยากย้ําให้กกพที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สําคัญของกกพคือการปกต้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากกพไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาด หรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลนต์กดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบ